สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเช่นกับซีรีส์จริงเรื่องเทพยุทธสบันฟ้าทาสวรรค์ใน EP ที่34นั่นเองก็เมื่อจากไอพีแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะมายาเนาะก็อูเกิงก็คือจะไปฝึกลมปราณนี่แหละแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแบบสหายเก่าเสี่ยวซ่างเนาะก็สร้างเรื่องเลยของจริงตอนนี้มันยังมีอุดมการณ์ที่มันยังคนละทางคนละทางกันอยู่นะก็เลยตอนนี้ไม่รู้จะยังไงกันแน่ก็ได้ท่านอานี่แหละที่มาพูดแล้วก็มาเคลียร์ให้อีกทีนึงโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในโปรดักชั่นของตัวซีรีส์นี้ใน EP ที่34นะครับตอนที่34การสร้างโลกใหม่เป็นความปรารถนาที่สวยงามแต่หากมีวันหนึ่งสามพิภพถูกสังหารจนหมดสิ้นเกาะมายาจะอยู่รอดได้หรือเสี่ยซ่านในฐานะสหายข้าไม่อยากก้าวก่ายเจ้ามีเพียงการฝึกปรานถึงจะทำให้เผ่ามนุษย์แข็งแกร่งมากขึ้นข้าแค่อยากยืมพื้นที่แห่งหนึ่งในเกาะมายาเพื่อในตอนที่เผ่าเทพโจมตีพวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองได้หากข้ารับปากก็เท่ากับช่วยท่านสร้างสงครามเฮ้ยดื้อด้านจริงๆตอนที่อยู่ในเหมืองทุกคนต่างไม่เชื่อว่าพวกเราจะหนีออกไปได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ไม่ใช่เหรอเสี่ยซ่านเชื่อข้าเถอะข้าตัดสินใจไม่ได้ต้องถามแต่ข้าจะรายงานอาจารย์ดูว่านางจะอนุญาตให้พวกท่านยืมสถานที่ฝึกฝนหรือไม่แค่นั้นแหละแค่ยืมสถานที่เองเกูเกิลบอกนี่ถ้ากูไม่ต่อต้านลุกขึ้นไปหาทางออกตรงนั้นมึงก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะเราจะเมืองแล้วนะเล่นท่านอาชวีท่านอยู่ที่เกาะมายามานาน
ท่านรู้หรือไม่ว่าดวงจิตเทพของคนผู้หนึ่งเมื่อถูกบุกรุกแล้วมีวิธีอะไรที่สามารถฟื้นฟูได้เคยได้ยินมาว่าเทพบรรพการของเผ่าปีศาจนี้สามารถสื่อใจคนได้เจ้าลองไปหาเขาดูบางทีอาจจะมีคำตอบโอ้พนันมาละอาจารย์อนุญาตให้พวกท่านนำเผ่ามนุษย์ขึ้นมาฝึกได้แต่ว่าอยู่ได้แค่ที่นี่เท่านั้นห้ามไปที่อื่นและห้ามรบกวนชาวบ้านบนเกาะมายาเยี่ยมไปเลยเสียซ่านน่าจะไม่ค่อยจอยนะขอบคุณเจ้าเนี่ยเป็นการตัดสินใจของอาจารย์ไม่ต้องขอบคุณถึงแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ข้ารู้ว่าการเกลี้ยกล่อมประมุขไปเว่ยจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ถือว่าเป็นน้ำใจของเราตอนอยู่ในเหมืองก็ถูกเรือเหรอนี่จะได้เห็นเรือแล้วว่าลุยเลยทอมสันซันนี่ไปโก้ไปไปบันพีทกันไปแกนไลฝากอีกแล้วได้แน่อาจารย์ท่านพ่อข้าพูดอะไรกับท่านเหรอพ่อเจ้าบอกว่าให้ข้าสั่งสอนเจ้าอย่างเข้มงวดจะให้ก่อเรื่องอีกไม่ได้ฮะท่านพ่อข้าไม่พูดเช่นนี้หรอกจ้าเจ้าต้องจำไว้นะลูกผู้ชายที่แท้จริงพูดคำไหนคำนั้นมีคุณธรรมเหมือนกับพ่อเจ้าได้ข้าจะทำให้ได้อาจารย์ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนจะจะรักอ่ะใต้เท้าเฉินจิ้งขอบคุณที่ท่านช่วยเหลือเรื่องทำสงครามข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังฝากที่4กี่ฝากที่ว่าตอนนี้คุณคุณเหรอแสงอาทิตย์ที่นี่เพิ่มมากขึ้นแล้วใช่แล้วเคยมีหัวหน้าคนหนึ่งชื่ออาโกได้ทำการปฏิรูปในเหมืองทั้งหมดและปรับปรุงชีวิตของทาสอย่างพวกเราสิ่งที่สำคัญที่สุดในนั้นคือทำให้แสงแดดของทั้งเหมืองมีมากขึ้นหน่อยดังนั้นทุกคนเลยขุดเพดานเหมืองให้ใหญ่ขึ้นท่านดูสิต้นไม้โตอาโกคนนี้ข้ารู้จักตอนที่อยู่ในเหมืองยังปลูกดอกเชนอยู่ไว้ในกระถางด้วยดอกเชียนหนิวเหรอเอ๊ะท่านหมายถึงที่แถบนั้นเหรอท่านดูตรงนั้นโอ้โหท่านจะพาไปนะแอบนั่งไงแอบข้างบนเนี่ยท่านดูสิระวังนะระวังด้วยนี่โตเป็นสวนเลยเนี่ยปิดเต็มทั้งแถบเลยเดี๋ยวเราต้องมีอะไรเขียวๆให้ดูเช่นนั้นคุณชายไปทำงานก่อนนะThank you.
ไปใช่รีบกลับมาเร็วในใต้ท่านี้คงไม่มีคนที่สองที่ดีกับข้าเหมือนเจ้าถ้าคิดดีแล้วไม่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนไปยังไงเจ้าก็คืออาโกของข้าเตือนเจ้าอย่างจริงจังนะต่อไปอย่าเสี่ยงชีวิตไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกมีชีวิตอยู่ถึงจะทำเล่นใหญ่ได้มีชีวิตอยู่เอาละข้ารู้แล้วไม่ใช่เจ้าดูสิดอกเชียนหนิวที่เมื่อก่อนเจ้าเห็นเป็นของล้ำค่าตอนนี้ออกดอกแตกใบมีมากขึ้นเรื่อยเจ้าร้องไห้ทำไมไม่เป็นไรก็แค่ไม่ได้กินเยอะอร่อยมานานทำไมจะถึงยิ่งกับข้าขนาดนี้เพราะเจ้าคือไปใช่ข้าคือโกโอ้ยกลัวเป็นที่ไรก็แล้วมาแบบกุยมู่อ่ะเด็กน้อยเองมาท่านตาไม่รู้ตอนนี้ท่านเป็นยังไงข้าเตรียมพร้อมกำลังจะออกเดินทางไปแดนเทพแล้วท่านต้องอดทนไว้รอข้าไปช่วยท่านที่แดนเทพยังต้าโถมารับคัดเลือกละอาบินมารับองชายพวกนี้เมื่อเป็นนักรบที่ข้ากับไตเท้าเฉินเลือกออกมาให้ไปฝึกลมปราณที่เกาะมายาอาเหลียนเจ้าก็อยู่ด้วยเหรอวรรณกองท่านยังจำข้าได้อยู่เหรอตอนนั้นน่ะโชคดีที่ท่านกำหนดให้เด็กและคนแก่รับอาหารก่อนพวกเราถือได้เห็นความหวังตอนนั้นข้าก็สาบานว่าอนาคตจะติดตามหัวหน้ากองเสียมารยาทข้าเรียกองค์ชายว่าหัวหน้ากองได้อย่างไรไม่เป็นไรเรียกข้าว่าอุกเกินก็พอไปแดนเทพเป็นเรื่องอันตรายมากๆพวกเจ้าไม่กลัวเหรอไม่กลัวพ่อแม่ข้าล้วนถูกเผาเทพข้าตายนี่เลือดนี้ต้องทวงคืนมาให้ได้หัวนี่เลือด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 ผมเพียงว่าพามนุษย์ของเราแค่พลังคนคนเดียวไม่แข็งแกร่งเท่าเผ่าเทพแต่พวกเราสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความมุ่งมั่นไม่กลัวตายพวกเจ้าต้องไปเกาะมายาเพื่อฝึกลมปราณพวกเผ่าเทพที่เคยเหยียบพวกเจ้าไว้ใต้เท้าก็จะต้องสั่นเทาเพราะความแข็งแกร่งของพวกเจ้าเอ๊รีบเดินทางถึงเกาะมายาเถอะออกเดินทางได้ไฟกำลังมาแล้วหน้าเขาทำอะไรวะใช่ไหมเขาหล่อเลี้ยงหรืออะไรอย่างหรือว่าฝึกลมปราณกันแบบของเขาอะเหรอเออท่านอาจือวีวันเวลาต่อจากนี้ก็ให้ท่านอาจือวีนำทุกคนฝึกฝนนะได้องชายระหว่างข้ามมาท่านบอกว่าเกาะมายามีอันตรายแต่ว่าสถานที่งดงามเช่นนี้จะมีอันตรายได้อย่างไรตอนแรกที่ข้ามาบนเกาะก็มีความคิดเหมือนกับท่านแต่อันตรายใกล้จะมาถึงแล้วดังนั้นจะชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดฮะอุ้ยอ้าวห้ามใช้หรอกระบี่ข้าอยากจะเป็นผู้ฝึกลมปราณก่อนอื่นต้องทิ้งอาวุธเหล็กในโลกมนุษย์ล้อมลมปราณเป็นรูปร่างให้เป็นอาวุธของตัวเองใช่นักกระบี่นี่คือการฝึกลมปราณหรือถูกต้องการฝึกลมปราณทั้งหมดบนเกาะนี้ล้วนไหลออกมาจากต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ที่อยู่ข้างหลังข้าลมปราณนี้ไปที่ไหน
ที่นั่นก็จะมีชีวิตชีวาอยู่บนเกาะอย่างต่อเนื่องเช่นนี้วนเวียนไปไปทำอันจะเริ่มฝึกได้เมื่อไหร่เลยนักระบีแม้พวกเราจะฝึกวรยุทธ์แต่การฝึกลมปราณเราไม่มีพื้นฐานเลยหากประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีหรือไม่แบบนี้จะไม่เสียการใหญ่หรือไม่ต้องกังวล1ปีบนเกาะนี้คือ1วันในภายนอกวันเองกึ่งน่าจะเคยบอกท่านแล้วอ๋อใช่องค์ชายเคยพูดถึงดีไปละสัก5วัน5ปีพอดีอ๋อมันคือต้นที่ให้ลงปานจริงๆเลยไม่พลังเออมันมีแกนใหญ่เป็นแกนลายพระเจ้าบางขอเป็นคนโหดเลยนะก็ดูแล้วทหารคนอื่นก็อยู่รอบๆอ่ะนี่ไงเธอไม่ทำให้ฉันผิดหวังเลยแต่อยู่ตรงไหนก่อนตรงนี้เผาอะไรอีกเห็นแวบแรกคิดว่ากล่องมายาแล้วทำดีมากข้าถูกใบใช้สับฝ่ามือใส่ที่หน้าอกจนตกหน้าผาแล้วนี่ทำไมข้ายังไม่ตายใครช่วยมาเนี่ยแล้วยังกลับมาที่แดนเทพอีกแดนเทพก็ว่าอยู่แดนเทพหาเสียนเฟิงเหรอเอาหูมาเองว่ะเสียนเยียนอาหลันฟื้นแล้วเหรอพวกอาวุโสเสียนเยียนข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจอถูกแสงแห่งหินผลึกทำร้ายเดินที่ต้องตายยังไม่ต้องสงสัยข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าไว้แต่ข้าเป็นเทพกบฏทำไมท่านต้องช่วยข้าการกำจัดพวกเจ้าเป็นเรื่องของซินเย่ขุยตอนนี้ข้าจะรับการไหว้วานจากคนอื่นต้องทำในสิ่งที่พักดีมาเถอะข้าจะพาเจ้าไปพบเขาถึงตอนนั้นเจ้าก็จะรู้เองว่าทำไมข้าต้องช่วยเจ้าใครอะสั่งได้ก็มีแต่เคยหลงปะวะเจ้าเนินดิอะหาท่านตาหรอท่านหรอจริงเหรอเป็นไปได้ลูกเจ้ามีอะไรก็รีบพูดเถอะกันให้เว้ยเขาเป็นเทพสุญญตาเทพที่ลาตระเวนใกล้จะมาแล้วท่านหัวหน้านักบวชข้าปกป้องอุกเกอร์ไม่ได้
้มากแล้วนะท่านหัวหน้านักบวชพวกท่านจะตายหรือไม่อู่เกิงจะตายหรือไม่เทพสุญญตาของข้าถูกซินเย่ขุยแย่งไปแล้วข้าไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของอูเกิงแต่ข้าเชื่อว่าอูเกิงเขาไม่มีทางตายง่ายขนาดนั้นใช่ข้าก็เชื่อว่าพวกท่านจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านหัวหน้านักบวชข้ายังทำอะไรได้อีกบ้างนักเด็กน้อยให้ความรู้มือกับผู้อาวุโสสัญญาณให้ดีเป้าหมายของเขาก็ไม่ต่างกับพวกเราโอเคฟาดเอาล่ะเทวเทพลดไทยจีเขาจะหลอกใช้ก็ได้ไงจะเป็นแผนไงท่านวางใจได้ข้าจะทำตามคำสั่งของท่านทำตามคำสั่งผู้อาวุโสดีเจ้าเด็กดีไปเถอะแสดงว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยนะไปเถอะฝั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ฝั่งเฮยหลงสักทีเดียวอ่ะโอ้แต่ว่ารถจริงรถอลันยินยอมสละชีวิตเพื่อผู้อาวุโสดีมากอลันเจ้าเป็นนักรบที่โดดเด่นทั้งฉลาดและรู้สถานการณ์ต่อไปเจ้าก็ตั้งใจทำงานให้ข้าเจ้าจะได้รับทุกอย่างที่เจ้าต้องการขอบคุณท่านผู้อาวุโสไปเถอะถ้าหลังเปลี่ยนชุดไหมขาวทองเดี๋ยวอนาคตเปลี่ยนมีสิทธิ์อยู่นะมาถึงนี้แล้วภาพขาวดำเลยโหแรงเว้ยเอาพักบังเนี่ยส่งสัญญาณพลังเทพไรหรอเกิดอะไรขึ้นอูเกิงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอดูหน่อยพอเห็นที่เหมืองเป็นเรือละเขาไม่ไปทำไมไม่ไปใช่ด้วยเออไม่ไปใช่ด้วยอ่ะทำไมอ่ะเกิงยังไม่ตายใช่ปะก็ใช่ทำไมเทพไม่ได้หายไปชุดสีขาวเออยังไงเร็วๆนี่แหละก็ให้เขาตายอีกครั้งน่าจะเร็วๆเร็วนี้แหละแสดงว่าไปใช่ที่แท้จริงก็คือสู้อยู่เออพลังเทพนี้ล้อมรวมกับการฝึกลมปราณอย่างสมบูรณ์แบบก็เงอ
การเดินทางครั้งนี้จะไม่เสียเปล่าแล้วเยี่ยมไปเลยสมแล้วที่เป็นองค์ชายคุณบอกลาเสี่ยวซ่าแล้วใช่หรือไม่ช่วงเวลาที่เราอยู่ที่เกาะมายาเสี่ยวซ่าไม่เคยปรากฏตัวเลยสักครั้งมาอ้าวปล่อยคิวเลยมาแล้วจ้ะเสี่ยวซ่าจนถึงตอนนี้ข้าก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดแก้แค้นของพี่โกแต่ตัดสิ่งเหล่านี้ไปพวกเราเคยเป็นทหารกันมาและอยากมาพบเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเหรอเกาะมายาจะไปจากที่นี่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่เข้าร่วมความขัดแย้งของสาพิภพข้าก็จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับเกาะมายาเสี่ยวซ่าจะวางใจเถอะครั้งนี้พวกเราจะยุติความขัดแย้งของสาพิภพหวังว่าจะทำได้ตามที่พูดคำไหนคำนั้นฝากด้วยคำไหนคำนั้นฝากด้วยไหมเจ้าใช้พลังเทพสุญญตาหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนสักเดี๋ยวมาสอนบุกเกอร์ก็หน่อยมองอะไรเมืองราชันครับเมืองราชันมาทำอะไรวะนะเขาไปแดนปีศาจแล้วรู้แล้วข้าจะให้ไทจีหรือเย่ไปกับท่านไหนไปแล้วจ้ะคุยกับใครอ่ะแดนปีศาจยังมีนี่เทียนเอ๋อสิงกับ13แม่ทัพใหญ่แน่ใจขนาดนี้เลยหรือว่าจะฆ่าอุกเกิงได้หากฆ่าเขาไม่ได้และเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงข้าจะอธิบายกับจอมเทพอย่างไรดีอ่ะแสดงว่าตรงนี้แหละนี่ไงเพราะว่าลงกลับไปตรงนี้แหละฆ่าเขาไม่ได้จ้าเดี๋ยวจะเรียกไปใช่คนเดิมกลับมาอ้าวโดนล่อมาเลยโดนล่อมาเลยอ่ะอ๋อไอ้ตรงเขตอาคมเป็นไงข้าจงใจปลดปล่อยพลังเทพไร้แล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะได้รับสารจากข้าเจ้าจงใจล่อข้ามาเพราะอยากแก้แค้นเหรอไม่ใช่ข้าจะช่วยเจ้าตามหาตัวเองให้เจอเลวไหลอะไรฉันคงไม่คิดว่าแค่ค่ายคนเล็กๆนี้ก็ใช้ได้หรอกนะลองดูเดี๋ยวก็รู้เองลองดูสิก็อ่านใจได้ดิลองดูเดี๋ยวก็รู้เองจ้ะหมดเวลาไปใช้เฟียสแล้วเร็วไม่มาไปปลุกกลับมาดิอูกึงอย่าเสียแรงเปล่าเลยอย่าพยายามใช้ความรักพวกนั้นมาทำให้ข้าซาบซึ้งไม่มีประโยชน์ในเมื่อข้ามีวิธีเข้ามาข้าก็มั่นใจอย่าพูดมากใส่หัวไปจิตเทพของตัวเองก็คือวิธีของเจ้าเลยทั้งโง่ทั้งดื้อรั้นจริงๆน่าเสียดายที่ไม่มีผลกับข้าในเมื่อเจ้ายินดีตายเพื่อช่วยคนอื่นเช่นนั้นข้าจะสมเคราะห์ให้อย่าไม่ยอมแพ้อีกเลยในโลกของข้าไม่มีคำว่ายอมแพ้
แล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนี่ปักหลุดมาแล้วมาจ้าสุดข่าวกูเก่งไอ้ชายกลับมาแล้วเจ้าพานางไปได้แล้วข้าเองรอมานับแสนปีเราหวังว่าจะได้เห็นการลบสลายของเผ่าเทพจะทำได้หรือไม่ฝากพวกเราจะพยายามสุดความสามารถปุกงไปเปิดธนาคารไหมถ้าจะฝากงานนี้สองอีพีนึงก็ฝากจะสิบคนแล้วฝากทั้งสามพี่พบกลับมาเลยนั่นคือสิ่งที่นางเย่ขุยมองไม่เห็นเหมือนทำลายจิตมารได้แล้วอะกลับมาแล้วได้รู้เรื่องราวจะรู้สึกแย่ไหมเนี่ยเผาเสือกินนะโข้าใช้หินผลึกส่งข้อความปรึกษากับนิทินเออสิให้เขาไปหาหยงเหิงจือเย่วางค่ายกลให้รอเจ้าเข้าไปติดกันจอมพลขอบคุณที่ท่านทำเพื่อข้าไม่ต้องขอบคุณข้าขอบคุณอูเกิงเถอะเป็นเขาที่คอยดูแลเจ้าปกป้องเจ้าอย่างแน่วแน่ไม่เคยยอมแพ้ที่จะช่วยเจ้าเลยผ่านเรื่องราวมากมายหลายปีไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้ข้าทิ้งเจ้าในช่วงเวลาวิกฤตได้หรอกดังนั้นข้าก็ไม่เคยยอมแพ้เช่นกันเพราะข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องมาแน่เอาละมีอะไรก็เก็บเอาไว้พูดหลังจากรบชนะเถอะกำลังพลพร้อมแล้วออกเดินทางได้ทุกเมื่อท่านอาจวีและแม่ทัพอันนำทหารเผ่ามนุษย์ไปที่เมืองแล้วถ้ากองทัพเผ่าปีศาจรวมตัวกับทหารเผ่ามนุษย์ข้ากลัวว่าจะดึงดูดความสนใจเฉินจิ้งเคยบอกว่าอีก4เดือนให้หลังจะมีการขนส่งอิโลหิตไปยังแดนเทพในช่วงเวลานี้พวกเราแยกกันเตรียมกองทัพสำหรับสงครามรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยไปรวมกันที่เมืองแล้วออกเดินทางข้าจะรีบออกคำสั่งไปถึงเป็นอะไรไปไปใช่อากูข้าจำได้หมดข้าจำได้ว่าข้าผลักเจ้าลงหน้าผาอย่างข้าอนันต์กับเจือเตี้ยนอีกข้าไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับเผ่าเซินอิงยังไงเพื่อถอนพิษให้ข้าเจ้าถึงใช้พลังหินผลึกจนถูกสะท้อนกลับเชื่อข้านะไม่ว่าต่อไปจะเจออะไรข้าก็จะเผชิญหน้าไปกับเจ้าไม่ต้องกลัวยากอะไปเถอะแบบเรารู้อยู่เต็มอกอะว่าเราควรทำเหมือนจำเหตุการณ์ได้หมดทำนายปรากฏแล้วอูเกิงยังไม่ตายจริงๆเช่นนี้ก็ดีใครกำลังร้องไห้อยู่วะน้องคนนึงปะที่อยู่กับผู้ชายอ่ะที่ตายอ่ะที่เสิร์ฟทำสนิทปะใช่เป็นไปได้ที่เขาชอบอยู่คู่กันอยู่คู่กันน้องผู้ชายเขาโดนกันโดนไปแล้วไงโอ้ตายแล้วยากแล้วที่โอ้ยคนน่าจะแบบเห็นหน้าก่อนแล้วจะรู้สึกยังไงดีกว่าตอนนี้ข้าไม่นางเองเลยไม่ควรนางจะฆ่าเจ้าด้วยแล้วคนอย่าเพิ่งแช่อารมณ์ฟังข้าพูดก่อนไปใช่กลับมาแล้วนางจะไม่ฆ่าคนอีกแล้วข้าตั้งใจพานางกลับมาเพื่อขอโทษทุกคนนางเป็นเรื่องที่สร้างเรื่องหรือเปล่าเนี่ยจะมาฆ่าเราอย
หรือเปล่าขอโทษด้วยอาหลานกับจือเตี้ยนตายด้วยน้ำมือของข้าระหว่างทางกลับจากแดนปีศาจข้าก็คิดมาตลอดทำยังไงถึงจะให้ทุกคนยกโทษที่ข้าได้ลองคิดต่างมุมหากพวกท่านที่ข้าเห็นเป็นคนในครอบครัวหันมาฟาดฟันข้าข้าก็รับไม่ได้เช่นกันข้าคงให้อภัยตัวเองไม่ได้ก็คงต้องชดใช้ด้วยความตายเท่านั้นข้าจะไปรู้ว่าเจ้าโกหกอีกหรือเปล่าขอโทษด้วยนะทุกคนข้าผิดไปแล้วหากต้องตายเพื่อชดใช้ความผิดให้เวลาข้าสักระยะได้หรือไม่เพราะข้าอยากไปโจมตีแดนเทพกับพวกท่านทวงความยุติธรรมและแก้แค้นสินเย่ขุยกับเทพพวกนั้นหากข้ามีชีวิตรอดกลับมาได้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะลงทันจะไม่บ่นเลยกลับมาเหรอตอนนี้จะกลับมาทำไมอูเกิลของท่านมีคนเยอะแยะไม่มีเราก็ไม่เป็นไรจะพากลับมาทำไมให้แทนใจทุกคนข้ามีเหตุผลที่พานางกลับมาจริงๆเพื่อวุโสข้ามีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจไปใช่มีความสัมพันธ์อะไรกับเผ่าเทพกันแน่นางเป็นกุญแจดอกหนึ่งเป็นกุญแจที่เหยหลงตามหามา100,000 ปีกุญแจเหรอสงครามเทพเมื่อ100,000 ปีก่อนเหยหลงเอาชนะเกิ้นกูอดีตผู้นำเผ่าเทพเขาทำลายจิตเทพของเกิ้นกูและเทพบรรพกาลทุกตนจนแหลกสลายสูญเกิ้นกูใช้พลังเทพสุดท้ายของเขาผนึกพลังเทพเอาไว้ในภูเขาแก้วผนึกและใช้หินผนึกให้เป็นกุญแจโยนลงไปในแดนเทพกุญแจดอกนี้วนเวียนอยู่ใน3 พิภพไม่พบร่องรอยหากพลังนี้ถูกให้หลงครอบครองเช่นนั้นจ้ะเขาก็จะมีพลังทำลายทั้งฟ้าดินมีเพียงพาไปใช้กลับมาเราจึงจะมั่นใจในการต่อต้านเทพอูเกอร์แน่ใจนะว่าไปใช่จะไม่ถูกควบคุมอีกข้าช่วยไปใช่ทำลายดวงจิตมืดแล้วต่อไปจะไม่ถูกควบคุมอีกข้าอูเกิงรับประกันด้วยชีวิตตั้งแต่นี้ไปใช่จะไม่ทำร้ายสหายของเราอีกขอให้ทุกคนเชื่อใจนาและเชื่อใจข้าให้โอกาสนาได้ร่วมสู้ไปกับทุกคนด้วยศึกใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วข้าเชื่อว่าใช่จะใช้พลังของนางชดใช้ความผิดให้กับทุกคนคำพูดนี้พวกเราทุกคนจะจำไว้ก่อนกลับมาจากแดนเทพแล้วค่อยคิดบัญชีสงสารน้องพาจิตได้เลยท่านพูดคำไหนคำนั้นนะต้องรับกลับมาให้ได้ถึงตอนนั้นข้าจะแก้แค้นให้พี่อลันด้วยตัวเองได้อูเซียจะรอข้านะคุณนะอโกไม่มีเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จริงทุกคนล้วนเข้าใจดีเพียงแต่ความรู้สึกยังรับไม่ได้ให้เวลาพวกเขาหน่อยยินดีด้วยไปใช่ฟื้นคือสติแล้วจอมเทพท่านไว้วางใจได้ข้าจะพาไปใช่กลับมาให้ได้ยังอีกยังอีกจะไม่ทำให้แผนของท่านล่าช้าสู้ๆนะจอมเจบอกกูเห็นมึงคุยกับตัวเมย์อยู่คนเดียวตลอดหัวหน้าเผ่าข้าขอบคุณท่านที่ยอมรับไปใช่อีกครั้งยอมรับงั้นพูดน่ะมันง่ายนะแต่เจ้ากับไปใช่มาถึงหมู่บ้านเซินอินทุกคนก็เห็นพวกเจ้าเหมือนคนในครอบครัวเห็นกับตาว่าไปใช่ที่พวกเราเชื่อใจฆ่าคนกันเองถึงแม้สมองจะรู้ว่าไปใช่ถูกควบคุมแต่ในใจก็ยากที่จะยอมรับได้
ข้าเป็นคนพานางเข้าไปในวังบนนี้เองถึงได้ทำให้เผ่าเทพช่วยโอกาสทำให้เผ่าเทพหลอกใช้นางทำร้ายสหายของข้าแต่ข้าเชื่อว่าหัวหน้าเผ่าก็คงรู้เหมือนข้านิสัยเดิมของไปใช่จิตใจดีบริสุทธิ์ไม่เคยคิดทำร้ายคนมาก่อนหวังว่าทุกท่านอย่าได้เห็นนางเป็นศัตรูให้เวลานางสักพักให้นางได้รับความไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งข้ารู้ละวางใจเถอะเราสูญเสียอาหลันกับจือเตี้ยนไปแล้วจะสูญเสียสหายร่วมรบอีกไม่ได้ขอบคุณหัวหน้าเผ่าท่านอาจือวีและแม่ทัพอันนำทหารเผ่ามนุษย์นี่เทียนเอ๋อสิงนำกองทัพเผ่าปีศาจมารวมพลกันที่นี่แล้วอีกไม่กี่วันก็เดินทางได้ข้าจะรีบสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางอยากเห็นซีนแบบอลันแบบคัมแบ็กไม่ทุกคนเจอเนาะขอแบบแปนชุดขาวตองนะตื่นเต้นกับซีนใหม่ไปเออเรื่องที่เจ้าช่วยอากูที่ชายทะเลเขาบอกข้าหมดแล้วขอบคุณที่ช่วยเขานะไม่ต้องขอบคุณหรอกอากูเจ้าหมายถึงอูกังหรือเอาละโหแต่ต้องพูดซีนที่แบบว่าพาไปใช่กลับมาเนาะหลังจากที่แบบว่าอูกังก็เหมือนใช้แผนล็อกล่อเนาะให้แบบว่าไปใช่ลงมาในแดนปีศาจตรงนั้นเนาะแล้วก็อยู่ในค่ายกลก็ทำการแบบเหมือนพาไปใช่คนเดิมกลับมาจนได้ทำลายจิตมารไปอย่างนี้เนาะแล้วก็เหมือนพาทุกคนก็คือไปเผชิญหน้าไอ้พาไปใช่ไปเผชิญหน้ากับทุกคนโดยเฉพาะเผ่าเสินหมู่บ้านเสินอินเนาะที่แบบว่าไปใช่เป็นคนฆ่าใช่ภาพแรกคือมันภาพจำอะมันแบบเนี่ยคือคนที่เราแบบไว้ใจที่สุดแต่เขาทำลายหมู่บ้านแล้วก็ฆ่าเนาะในตอนนี้ทุกคนจะคิดว่าทั้งอาหลันทั้งจือเตี้ยนก็คือตายไปแล้วแล้วก็รวมถึงแบบคนอื่นที่ถูกฆ่าไปอะไรซึ่งตอนกลับมาเราก็แบบโอ้มันจะเป็นยังไงเนาะก็เต็มไปด้วยความแค้นโดยเฉพาะแบบน้องอูเซียใช่ไหมเห็นหน้าปุ๊บจัดการเลยปุ๊บ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 เลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้เห็นว่าเขาแบบน่าจะขับแค้นใจมากจริงๆอะไรเงี้ยวินาทีนั้นก็เป็นไปใช่ที่เลือกที่จะคุกเข่าแล้วก็ขอโทษทุกคนใช่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่แบบว่าตอนนี้อยากร่วมสู้รบไปกับทุกคนใช่แบบว่าขอให้แบบว่าสู้รบไปก่อนได้ไหมเอาชนะให้จบก่อนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอะจะลงโทษไหนก็แล้วแต่เลยก็แล้วแต่ทุกคนจะฆ่าเขาก็ได้อะไรอย่างงี้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไปใช่เองเป็นกุญแจสำคัญที่แบบว่าเคยหลงอยากได้ก็คือมาแต่ยุคสมัยสงครามมาแสนปีแล้วนี่แหละเป็นเหมือนดวงจิตนะเนาะที่แบบว่าของอีเทพบริการอะไรคนนึงกูอะไรจำไม่ได้เกิดกูเนาะที่แบบเหมือนมันแตกสลายใช่ไหมแล้วก็เหมือนกระจายลงมาเขาก็แบบเหมือนฟึบเหมือนอารมณ์หรือแก้วประมาณว่ารวมฟึบแล้วก็แบบโยนเลยและอีผลึกแก้วดันมาเกิดเป็นไปใช่อะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละก็เลยแบบเหมือนต้องพาแบบไปใช่ไปด้วยเนาะประมาณจะได้แบบว่ามั่นใจว่ากุญแจเนี้ยจะอยู่กับเราไม่ตกไปอยู่ในมือใครหลงอะไรใช่แล้วก็อีกเรื่องพีคหนึ่งเรื่องอารันของเราในที่สุดก็รอดเป็นอย่างที่เราคาดคิดใช่รอดกลับมาไม่พอพีกว่าเดิมเสินเยียนเป็นคนช่วยช่วยไว้พีกว่าเดิมมีเสินเยียนบอกว่ามีคนไหว้วานมาพาไปหาเจอเป็นคุณตาน่าจะแบบเพื่อนๆกันอ่ะได้เป็นเพื่อนกันตอนเสร็จแล้วเผ่าเทพเนาะพีอีกพอคุณตาบอกว่าเสินเยียนเขาก็เหมือนคิดเหมือนเรามีอุดมการเหมือนเราก็โอ้โหโอเคพีกขั้นสุดเทวเทพมาแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบมีการแบบฝากแบบอลันเนาะให้แบบว่าคอยแบบทำงานให้แล้วก็คอยแบบฝึกฝนกับเสินเยียนเราก็เลยคาดหวังว่าอุ้ยจะเห็นชุดขาวทองเนาะน่าจะได้เดี๋ยวอลันต้องคัมแบ็กกลับมาทุกคนตกใจแต่ลดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้เทวเทพมี2คนนะฉันแอบชอบอยู่ไงมีความแบบแอบลึกเนาะในใจแบบอลันมันไม่ใช่เทวเทพไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบฝึกฝนตัวเองจะได้หรือเปล่าจะได้แบบแต่งตั้งแต่ยังไงยังไงก็ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคุณตาเขาฝากไว้แล้วอะไรใช่แล้วอย่างเสินเยเขาบอกว่าดีอย่างนี้ก็ดีแล้วก็แผนการเขานี่แบบน่าสนใจมากๆเหมือนกันเนาะอะไรอย่างงี้อ่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แบบว่าเย่คุยก็ยังมีแผนอยู่นะจะพาไปใช่กลับมาที่จอมเทพแต่นิดนึงนะเธอไม่เห็นตอนในที่เธอดูไอ้คำพยากรณ์ใช่ป่ะที่เธอดูบนเรืออย่างเงี้ยเธอไม่เห็นไปใช่เจอชุดขาวนี่ว่ามันนี่ว่าในเวลาเขาดูนี่ว่ามันเร็วเว้ยเห็นแค่ว่าอู่เกิงทำอะไรบ้างยกทัพเรืออะไรอย่างงี้ประมาณแต่ไม่ได้เห็นว่าไปใช่อยู่ตรงนั้นแบบไม่ได้โฟกัสก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รอบคอบพอเนาะรอบคอบไม่พอปล่อยไปใช่ลงไป
ตามแผนลวงเนาะแต่จริงก็คือไปเลยนะไม่บอกไม่กล้าไปแบบไปเลยอ่ะถ้าจะให้ไทจีกลับแล้วอ้าวไปแล้วไม่รอเลยอะไรอย่างนี้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์จีนเรื่องเทพยุทธสบันฟ้าทัศวรรณใน EP ที่34นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPod TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ